ก็เริ่มต้นด้วยข้อแรกก่อนนะครับข้อนี้นะครับคุณจะต้องเรียนรู้นะครับวิธีการทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ที่ชื่อว่า JTableนะครับซึ่งอุปกรณ์นี้คุณจะใช้ไปจนจบเทอมทำโปรเจกต์ตัว2นะครับเพราะว่าเวลาคุณเรียนดาต้าเบสทุกอย่างในการแสดงข้อมูลมันก็แสดงใน table นะครับนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ table ก็คือ property ต่างๆนะครับ property ต่างๆการจัดการค่าของมันนะครับการเขียนค่าลงไปนะครับแล้วก็การแก้ไขตำแหน่งต่างๆใน array ในตัว table ด้วยนะครับทีนี้ข้อสำคัญก็คือมันจะมีความยากตรงนี้เวลาคุณไปรีเสิร์ชวิธีการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับพวกตารางต่างๆมันจะมีหลายสำนักครับความยากของมันก็คือนะครับเวลาคุณไปรีเสิร์ชเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงกันครับเว็บนี้ก็อย่างนั้นเว็บนั้นก็อย่างนี้แม้กระทั่งการเขียนโปรแกรมติดต่อกับดาต้าเบสเช่นเดียวกันนะครับดังนั้น reference จะมีหลากหลายนะครับขอให้ใช้ให้มันถูกต้องหรือเป็นแนวทางเดียวกันก็น่าจะดีนะครับดังนั้นนะครับก่อนอื่นเลยก็เริ่มสร้างนะครับโปรแกรมขึ้นมาในรูปแบบลักษณะนี้นะครับในการเขียนโปรแกรมตรงนี้นะครับภาพที่ให้ไปนะครับมันจะมีขั้นตอนของมันอยู่ก็คือ 1. ต้องกำหนดไซส์ของ array ก่อน2ก็คือต้องค่อยๆแอดข้อมูลเข้าไปใน table ให้เสร็จก่อนแล้วค่อย shuffle ได้แล้วค่อย search ได้นะครับค่อย shuffle ค่อย search ได้นะครับแต่ว่าในการเขียนโปรแกรมจริงๆผมก็คงจะไม่ warning อะไรคุณขนาดนี้นะครับแต่ขอให้รู้ไว้ว่าจะต้องทำการกำหนดค่าก่อนแล้วค่อยๆแอดค่าก่อนแล้วค่อยเสิร์ฟหรือค่อยอะไรกับมันนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นเลยก็ทำการสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับผมก็ new นะครับแพ็กเกจขึ้นมานะครับก็ new project ขึ้นมาสำหรับคุณนะครับของผมก็ขอข้ามาถึงตรงนี้เลยนะครับก็สร้างฟอร์มหน้าตาสักนิดนึงนะครับแล้วก็ new jframe ขึ้นมานะครับฟอร์ม1นะครับสำหรับโจทย์ข้อแรกนะครับดังนั้นก็สร้างหน้าตาของโปรแกรมให้ตามรูปแบบสักหน่อยนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็เอา table มาวางเราจะอยู่ที่เทเบิลตรงนี้ก่อนนะครับเราจะอยู่ที่เทเบิลตรงนี้ก่อนนะครับหัวข้อแรกเลยก็คือการจัดการเกี่ยวกับเทเบิลนะครับอุปกรณ์ที่ชื่อว่าเทเบิลตรงนี้เอามาวางเลยคุณสามารถปรับ property table ได้2แบบนะครับแบบแรกคือกด propertyแล้วก็ไปเลือกโมเดลฮะคุณสามารถปรับ property ได้ที่นี่ที่1 property แล้วก็โมเดลคล้ายๆกับ combo box ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือคลิกขวาแล้วก็ table content ไม่ได้รีบสอนแต่กลัวคนที่วางเสร็จแล้วเบื่อเนี่ยปรับตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวสอนจริงละโอเคนะครับคุณสามารถปรับคุณสมบัติได้นะครับปรับได้คล้ายๆกันครับตรง property แล้วก็โมเดลเนี่ยสามารถปรับได้คล้ายๆกันแต่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโอเคนะครับจากที่คุณเห็นตรงนี้เขาให้ปรับกี่ตารางครับให้เหลือเท่าไหร่เอ่ยคอลัมน์มีแค่2พอเนาะดังนั้นนะครับปรับที่ไหนก็ได้ผมปรับตรงนี้นิดนึง
คอลัมน์เลือกปุ๊บ delete ให้มันเหลือแค่2นะครับจะย่อจะอะไรก็ว่าไปฟึบเนี่ยนะครับเลือกเซลล์แล้วค่อยรีมูฟหรืออินเสิร์ตอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตอนนี้แถวเป็นเท่าไหร่ครับแถวเป็น4คุณสามารถปรับแต่งได้ไหมได้ครับเนี่ยครับก็ delete นะครับลบมันให้หมดนะครับถามว่าทำไมเราต้องลบมันให้หมดก็คือเราจะสั่งให้มันเพิ่มอัตโนมัติตามอะไรครับตามแถวนะครับตามข้อมูลที่ใส่ตามสิ่งไซส์ที่กำหนดนะครับเปลี่ยนหัวยังไงนะครับที่คอลัมน์คุณสามารถแก้ไขได้แก้ไขโค้ดได้นะครับindexvalue นะครับ index value สามารถแก้ไขได้นะครับนอกจากนี้ถ้าคุณเขียนโปรแกรมบางประเภทคุณต้องระบุเลยว่าข้อมูลที่จัดเก็บตรงนี้เป็นอะไรข้อมูลที่จัดเก็บแบบนี้เป็นอะไรสามารถระบุได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเขียนโปรแกรมอีกนั่นแหละนะครับว่าคุณจะใช้วิธีในการเขียนโปรแกรมแบบใดนะครับผมจะยกเคสนิดนึงปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการเขียนโปรแกรมบางแบบนะครับที่พอคุณฟิกตรงนี้ผิดอย่างเช่นตรงนี้คุณระบุสตริงนะครับไอ้คุณระบุตัวเลขแต่ว่าคุณกรอกสตริงลงไปปุ๊บโปรเจกต์เออร์เลอร์ฮะตอนควิดไฟนอลเออร์เลอร์หาไม่เจอเฮ้ยมันเกิดจากอะไรวะนะครับแต่ว่ามันประกาศผิดนั่นแหละนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยนะครับณเคสนี้เราก็จะเซตหรือไม่เซตก็ไม่ต่างกันนะครับโอเคนะครับก็คราวไว้แบบนี้เปลี่ยนหัวชื่อเท่านั้นเองนะครับเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็ไปใส่อุปกรณ์ที่เหลือนะครับก็คือมีอะไรบ้างมีคอมโบบ็อกซ์1ตัวมีคอมโบบ็อกซ์1ตัวนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับแล้วก็มีเทคฟิลเทคฟิลเราไม่ใช้เรารับตัวเลขเนาะผมใช้อะไรแทนฟอร์แมตฟิลแทนนะครับใช้รับตัวเลขโอเคทำแค่นี้ก่อนนะครับฟึบมีปุ่ม2ปุ่มเรียบร้อยเอาแค่นี้อันนี้ผมใช้เป็น format field นะครับรับเฉพาะตัวเลขผมก็ไปเลือก number เฉพาะตัวเลขเป็น integer แล้วกันนะครับกดโอเคไปนะครับก็รับเฉพาะตัวเลขจุดประสงค์นะครับก็อยากจะทำแค่ฟอร์มตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับฟิกไซส์เท่าไหร่1 2 3 4 5 6นะครับก็ไปกำหนดโมเดลมันสักหน่อยเดี๋ยวพอเปลี่ยนเสร็จตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะรอนะครับฟิกซ้าย1 2 3 4 5 6เดี๋ยวก่อนอาร์เรย์มันเริ่มตำแหน่งที่เท่าไหร่วะช่างมันเถอะแบบนี้ใช้คำว่า set ตรงนี้ใช้คำว่า add ดีกว่า
ปึ๊บก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอพร้อมสำหรับการเขียนโปรแกรมแล้วหรือยังครับการปรับเป็นตัวเลขเลยครับตัวเลขเดียวลืมไปแล้วหรอครับก็ property แล้วก็ format เนี่ยฮะครับ format ฮะบอกไว้นิดนึงนะโปรเจกต์นะครับผมไม่ขอด็อกิวเมนต์มากนะครับโปรเจกต์ตัวแรกแต่ว่าให้คุณเก็บเรฟเฟอร์เรนซ์ที่คุณไปเอามาทั้งหมดเว็บไหนตัวนี้ส่วนไหนตัวนั้นส่วนไหนเซฟชื่อมานะครับปรินท์สกรีนมาให้เรียบร้อยนะครับขอแค่นั้นก่อนถ้าไม่มีมาแสดงว่าคิดเองหมดพร้อมสำหรับการเริ่มเขียนโปรแกรมกันนะครับพร้อมสำหรับการเริ่มเขียนโปรแกรมกันนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับตารางตรงนี้ปีนี้นะครับผมเลือกวิธีการที่ชื่อว่านะครับ table model นะครับผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่า table model ในการช่วยเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับตารางถามว่าเมื่อก่อนใช้อะไรเมื่อก่อนผมใช้วิธีในการเซตค่าลงไปในเทเบิลตรงๆก็คือตำแหน่งนี้เขียนอะไรลงไปตำแหน่งนั้นเขียนอะไรลงไปแบบฟิกตรงๆนะครับแต่ว่าปีนี้ผมจะเปลี่ยนวิธีในการเขียนโปรแกรมก็คือสร้างเทเบิลโมเดลมาแล้วทำงานกับอะเรย์2มิติแทนพูดง่ายๆเมื่อคุณใส่ค่าอะไรลงไปคุณปรับอะเรย์2มิติแล้วก็ไปเทคในตารางอีกทีนึงนะครับวิธีนี้นะครับจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่สรุปแล้วมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างยืดหยุ่นกว่านะครับดังนั้นตอนสอบจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไม่จำกัดวิธีอยากจะบอกว่าไม่จำกัดวิธีใช้วิธีไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่รับผิดชอบนะถ้าในกรณีคุณใช้เทคนิคอื่นแล้วมันไม่เวิร์กนะครับเวิร์กก็ไม่ว่าอ่ะโอเคเริ่มนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็คือการกำหนดไซส์ของ array ให้ได้นะครับดังนั้นนะครับจากการดันโปรแกรมเนี่ยถ้าผมเลือก array size 4นะครับนั่นก็หมายความว่าก่อค่าได้กี่ค่า4ค่านะครับถ้าผมเลือก6ก็6ค่าแบบนี้ดังนั้นผมไม่สามารถประกาศโครงสร้าง array ฟิกก่อนได้เลยถูกไหมครับทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามอีเวนต์ของการกดอะไรครับกดปุ่มเซตโอเคทุกอย่างจะต้อง follow ไปตามกดปุ่มเซตปุ๊บก็คือการกำหนดโครงสร้างนะครับบอกไว้แล้วนะครับว่าผมไม่สนใจในการ enable disable ปุ่มนะครับจริงๆมันมีสำคัญนะแต่ว่าอันนี้ขอข้ามไปก่อนนิดนึงดังนั้นนะครับเคสแรกก็คือการเซตค่าของ array ให้มันสามารถทำงานได้นะครับดังนั้นเลยเริ่มการเขียนโปรแกรมเลยนะครับใช้อะไรบ้าง1ก็คือก็ประกาศโครงสร้าง array ขึ้นมานะครับเราทำกับ array int นะครับ arr ขึ้นมากำหนดตรงนี้ new ได้เลยไหม new ได้เลยหรือเปล่า new ได้เลยป่ะไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้มาต้อง follow ตามอะไรเอ่ยตามไซส์ถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้เราไม่ประกาศ
นะครับเราไม่ทำแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฟิกไซส์นะครับเราจะประกาศอะไรแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเราใช้อะไรอีกนะครับเราใช้สิ่งที่เรียกว่า table model เขา table modelนะครับตรงนี้ก็ import table model ขึ้นมาโอเคใครยังไม่ดาวน์โหลดชีทไปดาวน์โหลดมานะครับเพราะว่าวันนี้จะมีส่วน copy code ด้วยนะครับจะมีส่วนทำการ copy code ด้วยโอเคนะครับแล้วก็เบื้องต้นนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายของการประกาศนะครับ global data นะครับก็เป็น column name ครับมีคอลัมน์เนมกี่ตัวหัวคอลัมน์กี่ตัว2ตัวนะครับก็คือ index กับคำว่า value นะครับถามว่าทำไมต้องพิมพ์ซ้ำจริงๆคุณก็กำหนดไปแล้วในโครงสร้างของตารางนะครับแต่ว่าอันนี้คือข้อเสียของการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ table model นะครับก็คือการทำงานทุกอย่างเราจะทำผ่าน table model นะครับทำงานผ่าน table model ดังนั้นนะครับเมื่อคุณทำการจัดแต่งทุกอย่างของ table model เสร็จแล้วมันจะทำไงครับมันก็จะทำการ reset model ใหม่ reset table ใหม่ดังนั้นนะครับถ้าคุณไม่กำหนดตรงนี้คุณต้องกรอกค่าใหม่ทุกครั้งนะครับจะเป็นข้อจำกัดของวิธีนี้ที่จะต้องประกาศโครงสร้างของ column nameนะครับแล้วก็สุดท้ายครับตรงนี้ประกาศอีกตัวหนึ่งนะครับประกาศ array 2มิตินะครับที่ชื่อว่า row data นะครับ row data นะครับเป็นนะครับสิ่งสำคัญย้ำนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจในวันนี้ตัวปรับแต่งตารางนะครับตัวปรับแต่งตารางนะครับถามว่าทำไมต้องใช้บรรทัดที่3นี้ด้วยเป็นอะเรย์2มิตินะครับคุณนึกถึงตารางก็เหมือนกับตึกเป็นชั้นๆนั่นแหละนะครับวิธีการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ table model ตรงนี้นะครับเขาใช้วิธีมุมมองที่ว่าไม่ว่า array จะเป็นแบบไหนก็ตามแต่ array ที่แสดงในตารางเปรียบเสมือนกับ array 2มิตินะครับที่ index ข้างหน้าคือจำนวนชั้นถูกไหมครับส่วนข้างหลังตรงนี้ index ข้างหลังคือจำนวนห้องนะครับดังนั้นนะครับจำนวนชั้นและจำนวนห้องตรงนี้ก็คือ data ที่ปรากฏอยู่ในตารางทั้งหมดนะครับหัวใจหลักของการเขียนโปรแกรมแบบนี้ก็คือ data ต่างๆที่อยู่ใน ARR พวกนี้จะต้องทำการจัดเรียงการแสดงผลทั้งหมดภายใน row data ให้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อ row data เสร็จสิ้นแล้วTable model จะดึง row data มาแล้วค่อยอัปเดตตารางนะครับแล้วค่อยอัปเดตตาราง row data จะเป็นตัวกลางในการฟีดข้อมูลเข้าและออกนะครับเพื่อปรับโมเดลนะครับนะครับย้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมกันนะครับเราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมกันนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับณตอนนี้เราประกาศข้อมูลต่าง
ครบถ้วนแล้วเบื้องต้นนะครับต่อมาเราก็มาตั้งชื่อตัวแปรกันนะครับเปลี่ยนตัวแปรตัวนี้ก็ CB นะครับคอมโบบ็อกธรรมดานะครับส่วนตรงนี้ผมใช้ B1 แล้วกันเอาง่ายๆนะครับอันนี้ก็ B2 นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมใช้ชื่อเฉพาะนิดนึงตั้งชื่อว่า Wow Tech ละกัน Value Tech หมดเลยนะครับใครตั้งชื่อว่าอะไรขอให้จำให้แม่นละกันไม่จำเป็นต้องตั้งเหมือนผมนะครับอ่ะโอเคนะครับดังนั้นภายใต้การกดปุ่มเซตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเหตุการณ์นะครับถ้าเกิดว่าภายใต้การกดปุ่มเซตเนี่ยคุณจะต้องทำการตีตารางให้ตามจำนวนอินเด็กซ์ที่คุณเลือกนะครับตามจำนวนที่คุณกำหนดไซส์นะครับประมาณนี้แล้วการกดแอดก็คือ data จะค่อยๆเข้าไปปึ๊บ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 โอเคนะครับจะค่อยๆเข้าไปนั่นเองดังนั้นนะครับก็เริ่มเขียนการภายใต้เหตุการณ์การกดปุ่มนะครับภายใต้เหตุการณ์การกดปุ่มในการกดปุ่มเซตนะครับปุ่มนี้จะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้าง1ก็คือไปเก็ตตัวเลขมาจากอะไรครับคอมโบบ็อกซ์นะครับเพื่อไปกำหนดอะไรครับกำหนดอินเด็กซ์ของอารีตัวแรกก็คืออารีตัวนี้ถูกไหมครับเมื่อรับตัวเลขขึ้นมาภายใต้คอมโบบ็อกซ์แล้วไปกำหนดตัวเลขที่นี่นะครับดังนั้นนะครับอ่านมาได้ยังไงครับอ่านตัวเลขมาได้ยังไงเงียบเลยอะIn Index ได้มาจากเท่าไหร่ครับได้มาจากอะไรเอ่ยกล่อง cb.get select เอา item หรือ index ดีลองดูความสัมพันธ์ซิ01index ก็ตรงนะก็คือ0123ได้เลยถูกไหมครับเพียงแต่ว่าศูนย์เอาไหมเนี่ยไม่เอานะครับดังนั้นเราก็ validate สักหน่อยนะครับเราก็ validate สักหน่อยนะครับ if อะไรเอ่ย index เท่ากับ0ให้เกิดอะไรขึ้นวะนะครับก็ joption pane นะครับalert ขึ้นมาสักนิดนึงแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อครับทำต่อไหมไม่ทำก็ return อย่างนี้ถูกไหมครับโอเคนะครับโอเคแล้วถ้าเวิร์กล่ะทำไงต่อครับถ้าเวิร์กเราก็ค่าอินเด็กซ์ไปทำอะไรครับไปกำหนดอารีนั่นเองนะครับไปกำหนดไซส์ของอารีนะครับเราก็สามารถใช้นี่ได้เลยนะครับกำหนดไซส์ของอารีนะครับก็ arr เท่ากับ new อะไรเอ่ยตัวความจำไปด้วยนะครับ in แล้วใส่ค่าอะไรเข้าไป index นะครับคราวนี้ก็กำหนดไซส์ได้นั่นเองกำหนดไซส์เรียบร้อยที่เหลือคืออะไรครับ
ไปปรับให้ตารางมันสามารถแสดงผลไซส์ของตัวนี้ให้ได้เห็นไหมนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเลือก5นั่นหมายความว่ามันก็ติดตารางที่มีความสูง5ให้นั่นเองนะครับดังนั้นที่เหลือตรงนี้คือการปรับตารางนั่นเองนะครับไปปรับตารางนะครับดังนั้นนะครับณตรงนี้ใครงงไหมไม่งงรับตัวเลขจากกล่องมาแล้วก็ทำการ alert นิดนึงถ้าเลือกผิดแล้วก็ไปกำหนดไซส์นะครับที่เหลือก็คือการอัปเดตขนาดตารางครับโอเคนะครับซึ่งการอัปเดตตารางขนาดตารางตรงนี้นะครับผมก็จะแยกเม็ดตอดออกมานะครับจะแยกเม็ดตอดออกมานะครับจะแยกเม็ดตอดออกมานะครับผมจะใช้ตรงนี้ละกันนะครับดูอัปเดตละกันนะครับอย่างนี้ดีกว่าอัปเดตTable. ผมมาใช้เมธอดที่ชื่อว่า update table ในการทำนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วผมก็ต้องมานั่งเขียนเองถูกไหมต้องมานั่งเขียนในการ update table เองนะครับซึ่งการ update table เองเนี่ยนะครับคอนเซ็ปต์ของมันก็คืออะไรนะครับถ้า update table เองนั่นหมายความว่าผมจะต้องเอาข้อมูลนะครับต้องเอาไปกำหนดขนาดของ raw data ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่ากติกาของเราก็คือเราจะเอา raw data ตรงนี้ไปกำหนดโครงสร้างให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วคุณก็นะครับไปกำหนดค่านะครับไปกำหนดค่าโมเดลด้วย raw data นั่นเองนะครับไปกำหนดค่าโมเดลด้วย raw datanะครับโอเคนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้นะครับผมก็ทำการ create method ข้างล่างนะครับไป create method ข้างล่างนะครับดังนั้นนะครับก่อนอื่นเลยสำคัญมากๆนะครับในการอัปเดตตัว raw data ตรงนี้คุณต้องไปกำหนดไซส์ของมันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กำหนดไซส์หรือยังนะครับเช่นเดียวกันกับตัวนี้ดังนั้นนะครับเราจะกำหนดไซส์นะครับกำหนดขนาดของนะครับกำหนดขนาดของ raw data ยังไงครับใช้อะไรกำหนดครับตอนนี้เรารู้ข้อมูลอะไรบ้างรู้ข้อมูลอะไรของ raw data บ้างแน่นอนที่สุดนะครับสิ่งที่มันจำนวนชั้นตามอะไรครับ follow ตามอะไรครับจำนวนชั้นจะ follow ตามอะไรครับตารางตามขนาดของ array ตัวเมื่อกี้นี้แล้วความกว้างล่ะจะมีกี่ห้องก็ตามของคอลัมน์เนมถูกไหมดังนั้นคุณก็สามารถกำหนดขนาดของ raw data ได้นะครับด้วยข้อมูลที่มีนะครับ raw data นะครับเท่ากับนะครับ new object นะครับเคยใช้คลาสที่ชื่อว่า object ไหมเอ่ยเคยใช้ไหมเอ่ยจะบอกไว้นะครับว่าจริงๆแล้วคิดอะไรไม่ออกบอก object เพราะว่า class ที่ชื่อว่า object ตรงนี้เป็น class แม่ของทุกอย่างใน Java นะครับดังนั้นนะครับพูดง่ายๆสิ่งที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถอะไรก็แทน object ได้นะครับ
คุณเคยรู้เรียนรู้เรื่องของ Abstract มาแล้วนะครับคุณเคยรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เฟซอะไรพวกนี้มาแล้วนะครับ Object สามารถใช้เป็น Reference ของอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็จุดดีของมันนะครับกำหนดไซส์ยังไงนะครับตรงนี้กำหนดไซส์ตามอะไรครับ arr.length ถูกไหมครับขนาดของ array ชุดนั้นและตรงนี้ตามอะไรเอ่ยขนาดของ column name นั่นเองนะครับ column name ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสกอร์ให้ดูนะครับ column name.length นะครับตรงนี้ดูได้จากไหนดูได้จากตรงนี้ไงนะครับก็คอลัมน์เนมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับไอ้นี่คุณก็กำหนดขนาดแล้วดังนั้นแน่นอนที่สุดนะครับเราก็จะสามารถกำหนดได้นั่นเองโอเคนะครับโอเคครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อมาครับขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อมาก็คือการกำหนดค่านะครับก็คือการกำหนดค่าอันนี้คือการกำหนดค่าให้กับ row data นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คร่าวๆนิดนึงนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือนะครับกำหนด row data ให้กับโมเดลนะครับนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ตกท้ายด้วยคำสั่งนะครับการเซตโมเดลให้กับ table นะครับอันนี้เขียนรอไว้นะครับเขียนรอไว้นิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชื่อ table สักหน่อยนะครับ tb นะครับเหมือนเดิมนะครับ table ผมใช้ tb ก็ใช้ tb dot set modelนั่นเองปิดท้ายด้วยตรงนี้ก็คือทุกอย่างที่เราปรับให้กับโมเดลนะครับทุกอย่างที่เราปรับให้กับโมเดลเนี่ยสุดท้ายคุณก็เอาโมเดลที่ปรับแล้วเนี่ยไปกำหนดให้กับตารางแล้วคุณก็จะได้การแสดงผลออกมาโอเคไหมนะครับรอตรงนี้นิดนึงลำดับความคิดให้ดีนะครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับขอดูโพยนิดนึงเนี่ยจะเป็นแนวเนี้ยนะครับส่วนตรงนี้นะครับในการกำหนดโมเดลเนี่ยจะใช้วิธีการ copy จากนะครับเอกสาร lab นะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี้ก่อนนะครับการกำหนด row data ให้กับโมเดลนะครับตรงนี้นะครับอนุญาตให้ copy ได้เลยตรงนี้ครับต
รงนี้คือการกำหนดโมเดลสัมพันธ์กับ raw data นะครับสามารถ copy ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับในการกำหนดตรงนี้นะครับผมอนุญาตให้คุณเซฟลงไปในโค้ดคอมพิเซนต์ได้ไอ้ที่กดแท็บแล้วออกนะครับตรงนี้ได้แต่ห้ามมาทั้งข้อนะครับโอเคนะครับดังนั้นเขียนอะไรเอ่ยนะครับตรงนี้จริงๆแล้วคุณก็ต้องกำหนดโมเดลนะครับเท่ากับ new นะครับตัวที่ชื่อว่า abstract table modelนะครับมันยาวขอ copy นิดนึงตรงนี้แวบมันยาวตรงนี้อันนี้คุณไม่ต้องนั่งพิมพ์ตามผมนะเพราะว่าคุณสามารถ copy ได้เลยปั๊บอย่างนี้ก่อนปุ๊บนะครับเขาก็จะบอกว่า import มา importพอ import เสร็จปุ๊บนะครับมาต้อง implement abstract อะครับมันจะถูกบังคับให้ทำ implement abstract อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสามารถ copy ทั้งข้อหรือค่อยๆ copy ก็แล้วแต่คุณนะครับมันจะบังคับให้ใส่ทันทีนะครับถ้าคุณทำกับโมเดลทั้งหลายนะครับก็จริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกก็มันก็มาเองอ่ะนะครับดังนั้นณตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเขียนหรอก copy มาเลยนะครับคุณสามารถ copy มาได้เลยอนุญาตนะครับ copy มาทั้งข้อนี่แหละปั๊บมาใส่นะครับนะครับพอคุณใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เหมือนผมนะผมขออนุญาตลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับพอคุณใส่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่านี่นั่นนู่นถูกไหมครับเวลาใส่จะเป็นแบบนี้นะครับอย่าไปเพิ่งไปทำตรงนี้นะไปทำการ import ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วที่เหลือก็จะหายไปเองโอเคนะครับที่เหลือก็จะหายไปเองนะครับนี่คือส่วนกำหนด raw data ให้กับโมเดลนะครับแค่นี้สามารถทำงานได้ยังถ้าสมมติว่าผมรันโปรแกรมขึ้นมาเลยจะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยตอนนี้ถ้าผมรันขึ้นมาเลยล่ะแน่นอนผมยังไม่กำหนดค่าให้กับ raw data ถูกไหมถ้าผมไม่กำหนดค่าให้กับ raw data แต่เรียกใช้เลยจะเกิด error ที่ชื่อว่าไม่รู้ none pointer อยู่แล้วไปเลือกปั๊บ2 set เรียบร้อย none pointerเพราะว่าอะไรครับ raw data ยังไม่มีค่าดังนั้นทำยังไงดีให้ raw data มันมีค่าก็คือก็ต้อง asset หรือว่ากำหนดค่าให้มันนั่นเองนะครับซึ่งเบื้องต้นเรามีค่าให้มันไหมไม่มีนะครับก็กำหนดค่าให้มันก่อนซะหน่อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือการกำหนดค่าให้กับ raw data ครับการกำหนดค่าให้กับ raw data ตรงนี้เป็นลักษณะของ array 2มิติอยู่แล้วนะครับการ for loop ตรงนี้ก็ถูกต้องนะครับตามจำนวนแถวที่มีนะครับแถวที่มีดังนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าผมเลือก3มันก็ควรจะขึ้น1ไอ้0 1 2ให้เรียบร้อยนะครับคุณสังเกตได้ว่ามันก็มีค่าได้เลยดังนั้นนะครับณตอนนี้เดี๋ยวเราจะมากำหนดค่าให้มันละนะครับเราจะมากำหนดค่าให้มันเริ่มจาก row data ตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับตำแหน่งที่ 0i หรือ i0
นึกภาพตามนะครับถ้าสมมติว่าผมตรงนี้เลือก3จะเกิดอะไรขึ้นครับฝั่งนี้0 1 2ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ยังไม่มีค่าถูกไหมครับแต่ตรงนี้ยังไม่มีค่าดังนั้นนะครับตรงนี้ควรจะใส่อะไรครับตรงนี้คือ0ถูกไหมครับตรงนี้คือ0แต่ตรงนี้เป็น i ถูกไหมครับตามนี้ส่วนอีกตำแหน่งนึงยังเป็นค่าอะไรครับเป็นค่าว่างไปก่อนถูกไหมครับเป็นค่าว่างไปก่อน1เป็นค่าว่างไปก่อนเฮ้ยคุณอาจจะงงว่าเฮ้ยใส่ค่าว่างไม่ได้เหรอนี่ใส่ตัวเลขนี่ใส่ค่าว่างมันปนกันได้ด้วยเหรออะเรย์ชุดนี้เป็นได้ครับเพราะว่ามันเป็นอะเรย์ของอ็อบเจกต์ใส่อะไรไปก็ได้เท่านั้นเองนะครับทำความเข้าใจกับบรรทัดนี้นะครับเพราะว่าในการแอดมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับถ้าเป็นการแอดจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เราจะรันขึ้นมาเป็นโครงสร้างให้ดูก่อนนะครับแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือกำหนดขนาด raw data อันที่2นะครับกำหนดค่าอันที่3ก็คือกำหนด raw data ให้กับโมเดลด้วยการ copy paste ตรงนี้ลงไปสุดท้ายก็คือการเซตโมเดลให้กับตารางนี้ดังนั้นนะครับขออนุญาตดันนะครับขออนุญาตดันปั๊บรันขึ้นมาปุ๊บนะครับกำหนดไซส์5เซตปุ๊บตัวนี้ก็จะมารอละสำหรับใครที่ error ดู error ที่เกิดขึ้นครับดู error ชื่อไฟล์ของเรานะครับดูเออร์ชื่อไฟล์ของเรานะครับอาจจะเป็น array index out of bound หรือ none pointer หรืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ผมรอตรงนี้ก่อนนะครับผมรอตรงนี้ก่อน6 set 1เหลือแค่นี้3ไม่เออร์นะครับเราสามารถเซตใหม่ได้ทุกครั้งเพราะว่าอะไรครับคุณสามารถอัปเดตตารางตาม raw data ที่คุณเซตได้เลยโอเครอตรงนี้ก่อนนะครับใครเออร์เรอร์บอกนะครับอย่าลืมบรรทัดสุดท้ายนะครับก็คือการเซตตารางให้เป็นไปตามโมเดลนะครับเซตตารางนะครับใช้ภาษาไทยให้หมดสิกำหนดตารางให้เป็นไปตามโมเดลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอตรงนี้อ้าวใครเริ่มบอกกรุณาก๊อปปี้เข้าไปในเครื่องของคุณเท่านี้นะครับบรรทัดตรงนี้ก๊อปปี้ลงไปนะครับนะครับก๊อปปี้นะครับแทรกไว้ที่ไหนจำได้ไหมออปชั่นนะครับแล้วก็นะครับโพสเทมเพลตนะครับกด new TB model แล้วกันนะครับแล้วก็วางลงไปป้าบนะครับเซฟลงไปไม่เซฟก็ไม่เป็นไรจำเองแล้วกันนะครับดังนั้นตรงนี้ผมลบแล้วเขียน TB โมเดลตั้งชื่ออะไรที่คุณจำได้อ่ะเอ้ยให้มันโผล่มาจะได้ชีวิตจะได้สบายขึ้นคือ
ตั้งชื่อให้คุณจำได้ให้คุณจำได้นะครับผมใช้ชื่ออะไรผมใช้ชื่อคำว่า TB model นะครับอ้าวอยู่ไหนอยู่ไหนมันเป็นครั้งแรกของชีวิตออปชันนะครับแล้วก็กด new ฮะแล้วก็ใส่ลงไปนะครับพอกดโอเคปุ๊บมันจะเคลียร์หน้าตรงนี้ทิ้งคุณก็วางโค้ดลงไปเพื่อที่จะเป็นคีย์ลัดในการจำแล้วก็ทดลองใช้มันไม่เร็วจนเกินไปใช่ไหมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปหรือยังเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปของเรานะครับก็จะเป็นการกดปุ่ม add แล้วตัวเลขเนี่ยจะเข้ามาตามอินเด็กต่างๆปึ๊บ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 ให้นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับต่อมาคือการกด event add เนี่ยแล้ว add ตัวเลขเข้าไปนะครับ add ตัวเลขเข้าไปในโมเดลตรงนี้นะครับโอเคดังนั้นนะครับการกดปุ่ม add ก็คืออะไรครับ get ค่ามาจากกล่องนะครับ get ค่ามาจากกล่องที่คุณกรอกเข้าไปนะครับ int นะครับ valueได้มาจากอะไรครับ while text ชื่อกล่องนั้นนะครับ .get text นะครับแต่ว่าไอ้ get text ที่คุณว่าตรงนี้มันต้อง convert เป็นอะไรก่อนเป็นตัวเลขก่อนนะครับการที่ใช้ format factory ตัวนั้นก็คือการบังคับให้กรอกตัวเลขแต่ไม่ได้ get ตัวเลขออกมาได้มันก็คือกล่องเดิมที่ get ออกมาเป็น string เหมือนเดิมนะครับดังนั้นถ้าคุณไปคลิกลูกโป่งมันก็จะบังคับบอกว่าให้เปลี่ยนตัวนี้เป็นสตริงซึ่งไม่ใช่เราก็จะเอาตัวเลขเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเราก็ใช้พวกแรปเปอร์เหมือนเดิมนะครับ integer นะครับ dot place นะครับรับค่าในกล่องมาคอนเวิร์ตเป็นตัวเลขนะครับไม่ยากจนเกินไปผ่านมาแล้วเป็น100รอบนะครับดังนั้นตอนสอบใครมาตายด้วยเรื่องของการคอนเวิร์ตตัวเลขแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรก็คงจะแย่หน้าดูนะครับแต่ก็เป็นไปได้มีทุกปีทำโค้ดได้หมดทุกอย่างแต่คอนเวิร์ตตัวเลขไม่เป็นนะครับโอเคเสร็จแล้วทำไงต่อครับการแอดก็คือการกรอกตัวเลขเข้าไปในอาร์เรย์ถูกไหมครับการกรอกตัวเลขเข้าไปในอาร์เรย์ของอะไรครับตอนนี้เรามีอาร์เรย์อยู่2ชุดอาร์เรย์ชุดแรกก็คือ ARR อาร์เรย์ชุดนึงก็คือ Raw Data แต่ Raw Data เนี่ยมีเอาไว้ในการอัปเดตโมเดลนะครับเป็นตัวกลางดังนั้นในการกรอกตัวเลขเนี่ยคุณควรจะกรอกตัวเลขนะครับกรอกตัวเลขลงไปในอาร์เรย์ปกติอัปเดตโมเดลอัปเดตเทเบิลควรจะเป็นการอัปเดตทุกอย่างเข้าไปเก็บใน Raw Data และ Raw Data ค่อยไปทริกโมเดลอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นในการแอดตรงนี้ก็ควรจะแอดลงไปที่ ARR นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับในการแอดเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะไม่รู้ว่าแอดเข้าไปที่ตำแหน่งไหนนะครับดังนั้นนะครับวิธีการง่ายๆก็คือเราก็เซตตำแหน่ง Current Index เอาไว้นะครับกำหนด current index เอาไว้เมื่อเรากด add current index จะขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับณตอนนี้ผมก็สร้างตัวแปรที่ชื่อว่า current index ขึ้นมานะครับสร้างใหม่แล้วนะ
ใครโม้อยู่แก้เออร์เรอร์อยู่ดูด้วยin current index ครับ current index โหนี่ข้อแรกนั้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นเป็น0ก่อนเลยนะครับและเมื่อคุณกด add เรื่อยๆมันก็จะเป็น current index ค่อยๆเพิ่มขึ้นในการ add ตำแหน่งเข้าไปใน array นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกด current index เกินจะว่าไงครับแน่นอน array index out of bound ถามหาแน่นอนถูกไหมนะครับถ้าคุณกดเพลินตึ๊กๆๆนะครับดังนั้นนะครับณตอนนี้ current index เป็นแบบนี้อยู่ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม current index จะเกิดอะไรขึ้น1ก็คือ add ข้อมูลเข้าไปนะครับ add ข้อมูลเข้าไปข้อมูลเข้า ARR นั่นเองตามตำแหน่งของ current index ถูกไหมครับประมาณนี้แล้วค่อยขยับค่าของ current index เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นการ add ข้อมูลเข้าไปใน index ตรงนั้นทำไงครับก็อ้างว่า ARR ใส่ index เป็น current index นั่นเองเท่ากับอะไรครับมี i อีกมีแล้วเท่ากับอะไรครับ value ที่ get มานั่นเองถูกไหมครับก็เก็บไว้แค่นี้เองนะครับแล้วถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆแล้วค่อยขยับค่า current index ให้บวกถูกไหมครับประมาณนี้ current index ก็จะค่อยๆบวกหรือใครจะบวกแถวนี้เลยก็ได้นะครับขยับตำแหน่งนะครับขยับตำแหน่งฮะโอเคป่ะนะขยับตำแหน่งดังนั้นเมื่อคุณกรอกค่าตัวนี้ไปแล้วเมื่อคุณกดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะการเลื่อนไปตำแหน่งต่อไปนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับคุณทำแบบนี้แล้วคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในตารางไหมอยากแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สั่งให้มันมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลมันก็ยังเป็นภาพเดิมดังนั้นควิกครั้งต่อไปเนี่ยบางคนกดแอดแล้วจานทำเหมือนจานทุกอย่างเลยทำไมมันไม่ขึ้นวะก็ไม่อัปเดตโมเดลอะไม่อัปเดตตารางอะนะครับดังนั้นสั่งอัปเดตตารางหน่อยก็ใช้ this dotUpdate table ให้หน่อยถ้าไม่อัพมันก็ไม่เปลี่ยนถูกไหมครับโอเคเหมือนเสร็จเหมือนจะเสร็จแล้วนะครับเวลาสอบคุณตั้งชื่ออะไรก็ได้นะนะครับทีนี้นะครับต่อไปก็คือณตอนนี้เนี่ยเกือบเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่เสร็จเพราะว่าตอนนี้คุณมั่วนิ่มใส่แบบนี้อยู่คุณมั่วนิ่มใส่ช่องว่างอยู่จริงๆมันต้องอ่านมาจากค่าอะไรครับมันต้องอ่านมาจากค่าของ ARR ถูกไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณรันต่อมาเนี่ยคุณแอดค่าอะไรมันก็จะไม่เข้าอยู่ดีจริงๆมันต้องแอดมาจากอะไรครับจริงๆมันต้องแอดมาจาก ARR นั่นเองนะครับจริงๆมันควรมาจากการแอดค่าของตรงนี้เป็น ARR i ถูกไหมครับในความเป็นจริงแล้วเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าณตอนนี้เนี่ยคุณจะใช้เมธอดที่ชื่อว่า update table เนี่ย2สถานการณ์เลยก็คือทั้ง set ทั้ง addนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เมธอดตรงนี้2สถานการณ์เลยทั้ง add ทั้ง set เลยก็ควรจะใช้ตัวแปรบูลีนคุมสถานะสักหน่อยว่าณตอนนี้คือสถานะ set
ตรงนี้คือสถานะ add อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นแบบนี้ดังนั้นนะครับใครที่มีวิธีดีกว่านี้ก็สามารถใช้ได้แต่ผมจะเขียนง่ายๆก่อนนะครับว่านะครับสมมุตินะครับตอนนี้สมมุติว่าผมใช้นะครับสร้างตัวแปรเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อกำหนดสถานะการ add การ set นะครับผมสร้างตัวแปรบูลีนขึ้นมาเบื้องต้นนะครับบูลีนอันนี้สุดท้ายละใส่บูลีนไปก็โอเคละนะครับเริ่มต้นก็เป็น false ซะก่อนนะครับเริ่มต้นเป็น false ซะก่อนนะครับแล้วมันจะ trueก็ต่อเมื่อนะครับไอ้ตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนสถานะเป็น true ก็ต่อเมื่อการกดปุ่ม add นั่นเองนะครับตรงนี้นะถ้าเรากดปุ่ม add สถานะตรงนี้ก็จะเป็น true นะครับตรงนี้สถานะ add ก็จะเป็น trueอันนี้ผมกำหนดแบบเบสิกอาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้นะครับการ